สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งในช่อง YouTube Any Mimi นะคะคลิปนี้เราจะมาเชื่อมชิ้นงานวงกลมรหัส M003 ที่เราทักกันไปในคลิปก่อนหน้านะคะคลิปนี้เราจะเชื่อมชิ้นงานทั้ง4ชิ้นเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะแล้วก็ทักชิ้นงานตรงกลางนะคะชิ้นเล็กเชื่อมทั้ง4ชิ้นแบบนี้เลยนะคะวิธีการถักชิ้นงานวงกลมนะคะ M003เพื่อนๆสามารถดูได้ในคลิปก่อนหน้าหรือว่าเดี๋ยวมีแปะลิงก์วิธีการถักนะคะไว้ในท็อปคอมเมนต์แล้วก็ description box ให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเชื่อมชิ้นงานกันเลยค่ะเราจะถักชิ้นงานชิ้นที่1นะคะให้เสร็จแบบนี้ก่อน1ชิ้นนะคะเสร็จแล้วเราจะถักชิ้นที่2ให้เป็นแบบนี้นะคะแถวที่6ไม่ต้องถักให้เสร็จนะคะให้แค่ได้ประมาณครึ่งนะคะหรือว่าให้เหลืออย่างน้อย4ช่วงถึง5ช่วงของโซ่3ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วเราก็จะเริ่มต่อชิ้นงานกันค่ะชิ้นที่1กับชิ้นที่2นะคะเราสามารถต่อตรงไหนก็ได้นะคะก่อนที่เราจะต่อเนาะเราจะถักโซ่1ก่อนนะคะโซ่1เสร็จแล้วก็หยิบขึ้นมาเราจะต่อที่4ช่องนะคะแบบนี้นะคะ1 2 3แล้วก็4เนาะเราจะจับชนกันแบบนี้นะคะตรงนี้คือด้านนอกตรงนี้ก็คือด้านนอกนะคะด้านที่ผิดนะคะหรือด้านในจะชนกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะแทงเข็มโครเชต์ลงไปแบบนี้นะคะเกี่ยวออกมาถัก X ค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วโซ่1 X ตรงนี้ถือเป็น1โซ่นะคะเราถักมาแล้ว1โซ่นะคะ X คือโซ่ที่2ถักเพิ่มอีก1โซ่ก็คือโซ่ที่3เสร็จแล้วข้าม2หลักนะคะแล้วก็ถัก X โซ่1เกี่ยวช่องต่อไปนะคะถัก X โซ่1ข้าม2หลักนะคะถัก X ลงชิ้นที่เรากำลังถักอยู่หรือชิ้นที่2เนาะโซ่1เสร็จแล้วเชื่อมกับชิ้นที่1โซ่1กลับมาถัก X ในชิ้นที่2โซ่1เชื่อมกับชิ้นที่1โซ่1ข้าม2หลักก่อนนะคะแล้วก็ถัก X ลงชิ้นที่2ตอนนี้เราเชื่อมครบ4ช่องแล้วนะคะก็คือ1 2 3 4พอเราเชื่อมครบแล้วนะคะเราก็จะกลับมาถักแถวที่6เหมือนเดิมนะคะก็คือโซ่3ข้าม2หลักนะคะถัก Xโซ่3ข้าม2หลักถัก X ถักต่อไปเหมือนเดิมจนจบแถวเลยนะคะจนวนรอบตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะตอนนี้เราเชื่อมชิ้นงานได้2ชิ้นแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเชื่อมชิ้นที่3กันนะคะก่อนที่เราจะเชื่อมชิ้นที่3เดี๋ยวเรามาคำนวณจำนวนห่วงที่เราเหลือกันก่อนนะคะตรงนี้ชิ้นงานวงกลมของเรานะคะแทนด้วยวงกลมตัวนี้เนาะเรามีห่วงทั้งหมดนะคะห่วงหมายถึงห่วงของโซ่3ตรงนี้นะคะที่40ห่วงเนาะเรามีอยู่40ห่วงนะคะแบ่งครึ่งตอนนี้เราเชื่อมไปแล้ว4ห่วง4ห่วงก็คือตรงนี้นะคะสี่สิบนะคะลบด้วย8 8ก็คือ4บวก4นะคะเหลือเท่ากับ32 32พอหารครึ่งนะคะหาร2เท่ากับ16ต
ตอนนี้นะคะฝั่งนี้เหลือ16แล้วก็16เนาะ16บวก16เท่ากับ32นะคะบวกด้วย8เท่ากับ40ห่วงนะคะต่อไปเราจะแบ่งครึ่งอีก1ครั้งตรงนี้นะคะฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเราก็จะเชื่อมที่4ห่วงเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็คือ4เนาะถ้า16ลบด้วย4นะคะ16ลบ4เท่ากับ12นะคะ12หาร2เท่ากับ6หมายถึงว่าห่วงตรงนี้นะคะก็จะเหลือ6แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น6นะคะ6ห่วงนะคะก็คือ1 2 3 4 5แล้วก็6นะคะเราจะเริ่มเชื่อมตั้งแต่ห่วงที่7ตรงนี้นะคะเราจะเชื่อมทั้งหมดที่4ห่วงนะคะก็คือ1 2 3แล้วก็4นะคะหกห่วงตรงนี้นะคะก็คือ1 2 3 4 5 6นะคะ4ตรงนี้ก็คือ1 2 3แล้วก็4มาร์กเกอร์สีเขียวถึงมาร์กเกอร์สีส้มถึงสีเขียวนะคะก็คือ4ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มเชื่อมตรงนี้นะคะถักชิ้นที่3ให้เสร็จก่อนให้ถึงแถวที่6เนาะเสร็จแล้วเราจะเชื่อมนะคะวิธีเชื่อมเหมือนเดิมเลยโซ่1ก่อนนะคะโซ่1หยิบตรงนี้ขึ้นมามาร์กเกอร์ตรงสีส้มนะคะแทงลงไปถัก xโซ่1นะคะข้าม2หลัก1 2เสร็จแล้วถัก x โซ่1เชื่อมกับชิ้นที่2โซ่1นะคะข้าม2หลัก1 2ถัก x โซ่1เชื่อมกับชิ้นที่2โซ่1ข้าม2หลักนะคะถัก x โซ่1เสร็จแล้วก็เชื่อมกับชิ้นที่2โซ่1แล้วก็ข้าม2หลักถัก x ตอนนี้เราเชื่อมครบ4ช่องแล้วนะคะก็คือ1 2 3 4ครบแบบนี้แล้วเราก็กลับมาถักชิ้นงานเดิมให้เสร็จเลยนะคะชิ้นงานที่ถักอยู่นี้เนาะให้เสร็จเลยโซ่3ข้าม2หลักถัก x ถักวนต่อไปเหมือนเดิมให้เสร็จจนถึงตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาต่อชิ้นที่4กันค่ะตอนนี้เราถักจบทั้ง3ชิ้นแล้วนะคะต่อไปเราจะต่อชิ้นที่4นะคะชิ้นที่4เราจะต่อ2มุมนะคะก็คือมุมตรงนี้แล้วก็มุมตรงนี้นะคะแกะมาร์กเกอร์ออกก่อนเนาะตรงนี้เรานับเหมือนเดิมเลยนะคะ6ช่องนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะ1 2 3 4เสร็จแล้วก็มานับฝั่งนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะต่อมุมนี้แล้วก็มุมนี้เข้าด้วยกันนะคะชิ้นที่4นะคะเราจะถักแถวที่6มาไม่ต้องเยอะนะคะนิดหน่อยเนาะเพราะว่าเราจะต้องต่อ2มุมนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะก่อนต่อก็โซ่1
หยิบชิ้นไหนมาก่อนก็ได้นะคะแล้วแต่เราถนัดเลยหยิบขึ้นมาแบบนี้แทงลงไปแล้วก็เชื่อมนะคะเชื่อมเหมือนเดิมพอเราเชื่อมมาแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะกลับมาถักในชิ้นงานที่เรากำลังถักอยู่หรือชิ้นที่4นะคะเราจะถักโซ่3ข้าม2หลักนะคะแล้วก็ถัก X เราจะถักแบบนี้นะคะไปที่6ช่องนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะขาดอีกหนึ่งช่องครบ6ช่องแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะพอได้6ช่องแบบนี้นะคะโซ่หนึ่งหยิบฝั่งนี้ขึ้นมานะคะเสร็จแล้วเราก็จะเชื่อมเหมือนเดิมพอเราเชื่อมเสร็จแล้วนะคะชิ้นงานของเราก็จะต่อกันเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะถักตามแพทเทิร์นต่อไปจนจบแถวที่6เลยนะคะโซ่3ข้าม2หลักถัก X นะคะถักต่อไปเหมือนเดิมเลยนะคะวนมาจนจบแถวตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะตอนนี้เราเชื่อมเสร็จทั้ง4ชิ้นแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะถ้าเราเชื่อมชิ้นต่อไปนะคะเราก็จะนับฝั่งนี้มาอีก6นะคะแล้วก็เชื่อม4วิธีการนับเหมือนกันเลยนะคะนับไปอีก6ช่องแล้วก็เชื่อม4นะคะไม่ว่าจะมุมไหนก็คือเราจะเว้นไว้6ช่องนะคะส่วน6ช่องที่เราเว้นไว้เดี๋ยวเราจะเชื่อมวงกลมวงเล็กตรงกลางตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาถักวงเล็กกันค่ะเราจะคล้องห่วงเหมือนเดิมเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะขึ้นโซ่ที่7โซ่ค่ะเสร็จแล้วเราจะ4นะคะกับลอหอกับหลักแรกเหมือนเดิมโซ่3ค่ะเราจะถัก F ไปทั้งหมดที่19หลักนะคะรวมกับหลักโซ่3เป็น20หลักนะคะเ
ถักไปให้ครบ20หลักเลยนะคะรวมกับหลักโซ่3นี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะตอนนี้เราถักจบแถวที่1แล้วนะคะก่อนที่เราจะขึ้นแถวที่2ให้เรานับดูก่อนนะคะว่าเรามีหลัก F ครบ20หลักหรือเปล่านะคะหลัก F รวมกับหลักโซ่3ตรงนี้นะคะถ้าครบ20หลักแล้วเราจะขึ้นแถวที่2นะคะโซ่4เป็นหลักแรกนะคะเสร็จแล้วเราจะถัก F ลงหลักถัดไปค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะมาดูตัวที่เราเชื่อมไว้ก่อนนะคะชิ้นเล็กเราก็จะถักเชื่อมที่4ช่องเหมือนเดิมนะคะเรามีทั้งหมดที่6ช่องเนาะ6ช่องตรงนี้นะคะเราจะเชื่อมที่4นะคะก็คือเหลือด้านขวากับด้านซ้ายไว้ข้างละ1ช่องนะคะเชื่อม1 2 3 4ตรงนี้นะคะวิธีเชื่อมก็คือโซ่1นะคะหลังจากที่เราถัก F นะคะแต่แล้วโซ่1หยิบชิ้นงานขึ้นมานะคะช่องที่2เนาะช่องที่1ตรงนี้เราไม่ถักนะคะเราไม่เชื่อมเชื่อมตั้งแต่ช่องที่2แบบนี้นะคะเสร็จแล้วโซ่1กลับมาถักชิ้นงานของเราตรงนี้นะคะเราจะถัก F ลงไปทุกหลักนะคะเราจะไม่เว้นหลักเนาะโซ่1เชื่อมนะคะโซ่1ถัก F โซ่1เชื่อมโซ่1 F โซ่1เชื่อมโซ่1 F ก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้เราเชื่อมมาครบ4ช่องแล้วนะคะช่องสุดท้ายตรงนี้ไม่เชื่อมช่องแรกตรงนี้ไม่เชื่อมเนาะ1 2 3 4พอครบ4แบบนี้แล้วนะคะโซ่1ถัก F ขั้น1หลักนะคะเราจะถัก F นะคะขั้น1หลักทุกมุมเลยนะคะเสร็จแล้วโซ่1หยิบชิ้นที่2ขึ้นมาเชื่อมต่อเลยนะคะโซ่1ถัก F ลงหลักถัดไปโซ่1เชื่อมโซ่1ถัก Fโซ่1เชื่อมโซ่1 F โซ่1เชื่อมโซ่1แล้วก็ F นะคะมุมนี้ครบ4แล้วนะคะ1 2 3 4โซ่1ถัก F ขั้น1หลักนะคะต่อไปโซ่1หยิบชิ้นที่3ขึ้นมาเชื่อมโซ่1 F ลงหลักถัดไปโซ่1เชื่อมโซ่1 F โซ่1เชื่อมโซ่1 F โซ่1แล้วก็เชื่อมนะคะโซ่1ถัก F ชิ้นที่3นะคะครบ4ช่องแล้วนะคะ1 2 3 4โซ่1นะคะถัก F ขั้น1หลักโซ่1หยิบชิ้นที่4นะคะ
พอเราถักเชื่อมช่องที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจำนวนหลักตรงนี้ของเราไม่เหลือแล้วแล้วก็ถักโซ่1เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะถักซีบนหลักโซ่หลักที่3เสร็จแล้วโซ่1เพื่อล็อกงานค่ะแล้วก็ตัดไปใหม่ได้เลยพอเชื่อมเสร็จแล้วนะคะชิ้นงานของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะชิ้นงานที่เราเชื่อมเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้เราเชื่อมเสร็จทั้ง4มุมแล้วเราก็ถักชิ้นเล็กในการเชื่อมทั้ง4มุมเข้าด้วยกันด้วยนะคะลองทำกันดูนะคะติดขัดสงสัยตรงไหนคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ใต้คลิปเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ